ุยกันวันเสาร์ช่วงบุ๊คคลับสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนเริ่มต้นจริงๆก็คืออาการร้อนวิชาครับก็คือว่าจริงๆเป็นคนชอบขีดเขียนๆแล้วก็พอมีประสบการณ์อะไรที่แบบแปลกออกไปจากชีวิตประจำวันหรือแม้แต่เหตุการณ์ที่ไม่ได้แปลกอะไรก็เขียนแล้วเราก็คงไปทำอะไรมาหลายอย่างก็คือในช่วงที่เราต้องหาตัวเองว่าอยากจะทำนี่ทำนั่นใช่ไหมฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยทิ้งก็คือเรื่องเขียนพอเราผ่านการทำงานมาสักระยะนึงจนเข้ามาถึงช่วงกลางๆของชีวิตแล้วเนี่ยมันก็ต้องมาหาละว่าจริงๆอะไรคือสิ่งที่ชอบที่สุดก็พบว่าก็คงจะเป็นการเขียนจากนั้นที่มีโอกาสไปทำงานที่ต่างประเทศใช่ไหมฮะในเนื้อซิงโฮมไปดูแลคนชราแล้วเราก็ค้นพบว่ามันเป็นวัตถุดิบชั้นดีอ่ะที่เราจะนำมาถ่ายทอดด้วยการเขียนได้เพราะฉะนั้นก็เลยเกิดอาการร้อนวิชาอย่างที่บอกก็คือว่าทำไมเราถึงจะไม่บันทึกมันไว้ล่ะก็เลยนำมาเขียนเป็นตอนจริงๆตอนแรกที่เขียนไม่ได้คิดว่ามันจะออกมาเป็นเล่มก็คือตอนนั้น อยู่ที่ประเทศออสเตรเลียแล้วก็มีหนังสือพิมพ์ไทยที่ชื่อว่าไทยเพรสออสเตรเลียเนี่ยเขาก็ เป็นหนังสือพิมพ์อันดับหนึ่งเลยก็คือคนไทยทุกคนเนี่ยน่าจะได้อ่านกันแล้วก็ช่วงนั้นเขาก็มีการปรับโฉมก็รู้สึกว่าอยากร่วมงานกับหนังสือพิมพ์นี้ก็เลยเขียนตอนแรกของเนอร์ชิงโฮมเนี่ยนะครับแล้วก็ลองเสนอบก.เขาก็ให้ผ่านนอกจากนั้นก็เลยยาวมาเรื่อยๆประมาณปีนึงแล้วช่วงนั้นกลับมาเมืองไทยแล้วด้วยแต่ก็ยังเขียนแล้วก็ส่งไปนะฮะจนกระทั่งมาได้งานที่เมืองไทยก็เลยหยุดไปก็เลยกลายเป็นวัตถุดิบอีกเหมือนกันที่เราคิดว่าเอ๊ะถ้าเรานำมารวมเล่มเนี่ยก็น่าจะเวิร์กมันเป็นเรื่องของคนชราก็จริงแต่คิดว่าเราก็เขียนด้วยสำนวนหรือว่าการสื่อสารที่ง่ายๆสนุกเป็นเชิงบันทึกเรื่องเล่าต่างๆนะครับก็เลยคิดว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องคนแก่แต่ก็ไม่น่าจะยากเกินไปสำหรับคนอ่านก็เลยนำมาเรียบเรียงใหม่แล้วก็เขียนเพิ่มเข้าไปอีดิทให้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นแล้วก็เลยไปเสนอสำนักพิมพ์มติชนเขาก็ชอบนะฮะเขาก็เลยช่วยพิมพ์ออกมาเป็นเล่มนี้คือเล่มนี้เนี่ยจะพยายามเขียนหลายๆมิติคืออาจจะเป็นธรรมชาติคนเขียนคอลัมน์พอค่อยๆเขียนไปเนี่ยมันก็จะค่อยๆคิดว่ามีอะไรที่ยังไม่เขียนอีกบ้างเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยเรื่องของคนชราเองซึ่งแน่นอนละว่าผ่านมุมของเรานะฮะอาจจะผ่านการสัมภาษณ์ผ่านสัมภาษณ์แบบที่เล่นที่จริงผ่านจากการที่เราคิดเองบ้างนะฮะผ่านจากคิดว่าสิ่งที่มันควรจะเป็นบ้างในมุมของคนชราแล้วก็ในมุมของเราเองก็คือตัววิชาชีพของผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยมันมีความยากง่ายยังไงนะฮะมีความสุขไหมในอาชีพนี้นะฮะมีความประทับใจอะไรเนี่ยมันก็จะมีและอีกมุมนึงก็คือโลกของวิชาชีพนี้ซึ่งแน่นอนมันก็ต้องประกอบไปด้วยทั้งคนที่เป็นหัวหน้าเราอย่างพยาบาลจริงๆซึ่งเขาเรียกกันว่าซิสเตอร์เนี่ยนะฮะซิสเตอร์ก็พูดถึงนะฮะแล้วก็รวมไปถึงเพื่อนร่วมงานที่มีความแตกต่างหลากหลายกันทั้งเชื้อชาตินิสัยต่างๆซึ่งในเนอร์ซิ่งโฮมที่ผมทำงานที่ซิดนีย์เนี่ยนับรวมเนี่ย2แห่งที่ไปทำเนี่ยเกือบ30เชื้อชาตินะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ย่อมที่จะมีอะไรที่มันไม่เข้ากันบ้างหรือว่ามีบางสิ่งที่เขาเรียกกันว่าภาพเหมารวมอะอย่างเช่นเชื้อชาตินี้จะเป็นคนแบบนี้หรือแม้แต่สิ่งที่เอาเข้าจริงแล้วมันใช่หรือเปล่าภาพเหมารวมมันอาจจะไม่จริงพอถึงเวลาเราก็ค้นพบว่าอ๋อมันเป็นที่นิสัยอ่ะมันเป็นที่สิ่งที่ลึกกว่านิสัยหรืออะไรอย่างนิสัยถาวรอะไรต่างๆนะฮะเพราะฉะนั้นบางทีก็ไม่เกี่ยวกับเชื้อชาติซึ่งจริงๆมันก็อันนี้จะสะท้อนไปในเรื่องของการทำงานมากกว่าซึ่งจะเป็นผมถือว่าเป็นเรื่องสากลอ่ะเพราะว่าไม่ว่าอาชีพไหนมันก็จะต้องเจอมนุษย์แล้วมนุษย์ก็คือมนุษย์คือจริงๆเราต้องรับมือกับคนชราทุกรูปแบบก็คือตั้งแต่คนที่น่ารักก็คงไม่เป็นปัญหาซึ่งคนที่น่ารักเนี่ยเนิร์สก็คงจะชอบใช่ไหมฮะเพราะว่าทำให้เราเนี่ยทำงานไม่หนักบางคนที่กลุ่มน่ารักเนี่ยก็อาจจะเป็นคุณยายสักคนหนึ่งที่นั่งเฉยๆทั้งวันน่ะคือพาไปอาบน้ำจูงมือไปกินข้าวป้อนให้ก็ทำตามทุกอย่างก็จะมียายคนหนึ่งเหมือนกันชื่อคุณยายคริสติน่าแล้วก็จะผมก็จะเรียกแกว่าตินานะฮะคือยายตินาเนี่ยจะชอบถามเราว่าวันนี้วันอะไรคือถามตลอดเลยอะวันนี้วันอะไรแรกๆเราก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าเอ๊ะถามทำไมเราก็จะตอบไปตามจริง
แล้วมีวันหนึ่งเราก็ไปทำเป็นวันเสาร์ใช่ไหมฮะแล้วก็บอกว่าอ๋อวันนี้วันเสาร์แกก็จะยิ้มขึ้นมาเออวันเสาร์พอหลังจากนั้นเราถึงได้รู้ว่าทำไมก็คือลูกชายแกเนี่ยจะมาเจอทุกวันเสาร์แล้วก็จะเข็นยายตินาเนี่ยออกไปกินข้าวไปนู่นนี่นั่นแล้วก็บ่ายๆก็จะกลับเข้ามาก็จะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เข้ามาเพราะฉะนั้นแกก็จะนั่งนับวันว่าวันไหนเนี่ยวันเสาร์เพราะนั้นแต่เราไปทำงานวันอื่นแกก็ยังถามอยู่แกก็เป็นคนที่น่ารักอย่างที่บอกก็คือแกก็จะนั่งเฉยๆทั้งวันนั่งนิ่งจนบางทีดูเหมือนกับนั่งคิดอะไรอยู่ไงวันหนึ่งเราก็ด้วยความสงสัยจริงๆว่าเอ๊ะคนแก่ที่นั่ง1ชั่วโมงโดยไม่ทำอะไรเลยเนี่ยไม่ได้อ่านหนังสือไม่ได้นั่งคิดอะไรอยู่ดิสงสัยก็เลยเข้าไปถามตินาอยู่นั่งเฉยๆนะอยู่คิดอะไรอยู่เออแกก็ตอบเราคิดด้วยนะคิดแป๊บหนึ่งหันมาแกก็หันมาตอบเราก็คิดว่าวันนี้วันอะไรไงเออแล้วเรารู้สึกตัวเองโง่มากไม่น่าไปถามเลยแกก็นั่งคิดสิวันอะไรวะวันอะไรก็คิดไม่ออกเลยนั่งคิดไปเรื่อยทั้งวันแล้วก็เจอใครก็ถามว่าวันอะไรอะไรเงี้ยคือบ้านเราเนี่ยพอเอ่ยถึง nursing home นะฮะหรือว่าสถานพยาบาลมันจะออกไปในอารมณ์ของสถานสงเคราะห์ก็คือหนึ่งไม่มีญาติที่จะมาดูแลถูกทอดทิ้งบ้างละนู่นนี่นั่นใช่ไหมฮะแล้วก็ออกไปในทางไม่ค่อยดีนะถ้าเรายอมรับกันจริงๆจังๆนะฮะแต่ว่าใน nursing home ซึ่งเป็นของต่างแดนหรืออย่างน้อยก็ที่ออสเตรเลียที่ผมไปทำมันไม่ใช่เลยโดยสิ้นเชิงมันเป็นเพียงอีกทางเลือกหนึ่งที่คนวัยปลายหรือว่าเริ่มเกษียณอายุ 50-55 เนี่ยเขาเริ่มมองหา nursing home ที่จะอยู่กันแล้วนะฮะเขาจะมีสถานที่หนึ่งที่เรียกกันว่า retirement village ก็คือมันไม่มีคำไทยแปลด้วยซ้ำอ่ะก็คือเหมือนก็เป็นชุมชนหลังเกษียณซึ่งก็ไปอยู่ในที่แห่งนี้ใช่ไหมฮะใครที่มีลูกหลานแล้วอยากจะอยู่ด้วยกันก็อยู่ก็ไม่ได้มีสังคมไม่ได้ไปมองว่าคนที่มาอยู่ nursing home เนี่ยเป็นคนที่ถูกทอดทิ้งหรืออะไรทั้งสิ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่ามันน่าจะสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในปัจจุบันมากที่สุดเพราะเราไม่ได้มีหน่วยย่อยที่จะมาดูแลกันและกันอย่างแต่ก่อนแล้วและเอาเข้าจริงรัฐเองก็จะต้องเข้ามามีบทบาทด้วยเพราะนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในสวัสดิการใช่ไหมฮะเป็นหนึ่งในความเท่าเทียมกันความเสมอภาคตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญว่าเราเนี่ยเท่ากันหมดไม่ว่าคุณจะเป็นหน่วยที่อ่อนแอหรือว่าหน่วยที่แข็งแรงนะฮะคุณจะอยู่ในคลาสไหนคุณจะร่ำรวยยากจนเนี่ยทุกคนเท่ากันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าคนรุ่นเราที่ยังไม่แก่หรืออาจจะเริ่มละแต่วัยชราระยะต้นอะไรเงี้ยนะฮะวัยเลข3เลข4อะไรต่างๆต้องทำตอนนี้เพราะว่าถ้ารอไปเข้าสู่ระยะชราจริงๆ6 7มันก็คือจะไม่มีเรี่ยวมีแรงแล้วคือผมเองเนี่ย ก็พร้อมที่จะเป็นหน่วยหนึ่งก็คือที่อยากจะออกมาพูดเรื่องนี้หนังสือเล่มนี้เนี่ยน่าจะเป็นสื่อที่จะเรียกร้องได้ไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือภาครัฐนะครับให้ออกมาเตรียมการไว้สำหรับผู้ชราที่กำลังจะเพิ่มเป็นประมาณ 20% ในอีกไม่เกิน20ปีข้างหน้าแน่ๆตอนนี้อาเซียนเราอันดับ1 นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ทำตั้งแต่ตอนยังไม่แก่เนี่ยแก่แล้วไม่ทันบุ๊คคลับวันนี้มีหนังสือ Nursing Home ที่ว่าด้วยเรื่องราวของคนชราใน Nursing Home ที่ออสเตรเลียมามอบให้กับคุณผู้ชมจำนวน3เล่มเพียงพิมพ์ชื่อหนังสือ Nursing Home ส่งเข้ามาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 422-1980รับไปเลยค่ะท่านละ1เล่ม